วันนี้เรามีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาและมีที่มาที่ไปด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมพาไปดูเหตุการณ์ย้อนดูเหตุการณ์กับกล้องวงจรปิดอีกสักรอบครับไปตำรวจแม่มาหนูจะไปหาแม่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนค่ะพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนแล้วมาเอาลูกไปเป็นแม่มาหนูเป็นแม่นี่คือคลิปต้นเหตุก่อนถูกต้องคุณวิลาวันเป็นแม่ของน้องใบเฟิร์นวัย3ขวบครับเข้าไปที่บ้านของพ่อแม่อดีตสามีปีนกำแพงไปปีนเข้าไปไม่ได้เข้าทางหน้าบ้านไม่ได้เข้าทางประตูแล้วก็ชิงเอาลูกสาวหนูเป็นแม่แล้วก็เอาลูก3ขวบขึ้นรถไปเลยนะครับบ้านหลังนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเอาล่ะเราไปตามมาให้แล้วเราไปถามแล้วคุณผู้ชมตัวของอดีตสามีชื่อว่าคุณเอกราชครับเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคบกับตัวของอดีตเมียก็คือคุณวิลาวันเนี่ยอยู่กันมา 6-7 ปีนะครับอยู่กันที่กรุงเทพนี่แหละแล้วก็มีลูกคนเดียวก็คือน้องใบเฟิร์นอายุ3ขวบเรื่องของเรื่องคืออุ้ยภาพนี้ครับเมียเนี่ยไปคบกับต่างชาติฝรั่งนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวของเมียก็ยังอยู่กินกับคุณเอกราชครับเพราะฉะนั้นตัวของคุณเอกราชก็เลยบอกว่าเมียผมมีชู้อ่ะเขาใช้คำนี้เขาอ้างว่าแบบนั้นนะเมียผมมีชู้เขาว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมแล้วถามว่าไปมีชู้ตอนไหนคุณเอกราชเนี่ยช่วงปลายเดือนมิถุนายนติดโควิดช่วงนั้นแหละที่เมียผมไปมีชู้ครับเพราะว่าตอนที่ผมติดโควิดเนี่ยผมต้องออกไปกักตัวนอกบ้านเมียก็อ้างว่าในบ้านเนี่ยมีเด็กก็คือมีลูกสาวแล้วก็มีคนแก่ก็คือมีแม่ยายเพราะฉะนั้นคุณเอกราชต้องไปอยู่ที่อื่นแต่ปรากฏว่าพอไปอยู่ที่อื่นปุ๊บไปส่อง Facebook ไม่รู้ไปไล่ยังไงนะไปเจอรูปเมียอัพรูปถ่ายรูปคู่กับฝรั่งคนเมื่อกี้แล้วดูแปลกๆเพราะว่าหอมกันกอดกันน่ะเอวัฒนธรรมต่างชาติเนี่ยเขาก็หอมแก้มกันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าคุณคะเอ้าเหรอคือคุณหนุ่มคะคืออันนี้อาจจะเป็นหลักฐานแล้วที่สามีเอามานะถูกไหมที่สามีเอามาแต่ว่าทีนี้แหละก็คือผมไปไม่ถูกเลยอ่ะเอามันรูปเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนปักปั๊มผู้หญิงอ่ะเอาแต่เขาไปถามไงอ๋อเขาไปถามแม่ของผู้หญิงจริงหรือเปล่ายอมรับไหมผู้ชายยอมอ๋อผู้ชายคนนี้คือใครสุดท้ายอดีตแม่ยายก็เลยเล่าให้คุณเอกราชฟังว่าครับลูกสาวแม่เขาไปมีอีกคนหนึ่งOh. มันเลยชัดแล้วมันไม่ชัดแค่นี้มันไม่ได้ชัดแค่รูปเพราะตัวของผู้หญิงคนนี้ก็ออกนอกบ้านไปอยู่กับแฟนใหม่เลยนะครับแล้วนี่แหละมันก็เลยพอคุณเอกราชเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยพาลูกสาวน้องใบเฟิร์นอ่ะตอนแรกอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับพากลับไปให้พ่อแม่เลี้ยงที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นแหละต่อมาก็เลยทำให้คุณใบคุณผู้หญิงอ่ะครับเขาก็เลยตามไปถึงบ้านที่เพชรบุรีเพื่อไปเอาลูกคืนแต่ว่าในหัวอกของคนเป็นแม่เนี่ยคือถึงฉันจะไม่มีคนอื่นแล้วอ่ะแต่อันนี้ก็คือลูกสาวฉันลูกก็คือลูกลูกก็คือเลือดเนื้อเชื้อไขลูกก็คือลูกงานเนี้ยไม่ได้ว่ากันด้วยเรื่องของการมีชู้หรือมีใครนะใช่ว่ากันด้วยเรื่องของสิทธิ์ในการดูแลลูกหรือว่าการเอาลูกไปเลี้ยงทีนี้ต้องไปฟ้องศาลก็เอาหรือเปล่าแน่นอนครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรถ้าตกลงกันได้ก็จบแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ต้องไปขออำนาจศาลซึ่งตัวของผู้ชายคุณเอกราชบอกว่ายืนยันว่าการที่เข้าไปทำร้ายร่างกายพ่อแม่เขาก็ไม่ยอมด้วยครับผมยืนยันนะครับดำเนินคดีแน่นอนนะครับข้อหาหนึ่งบุกรุกทำร้ายร่างกายส่วนเรื่องลูกเนี่ยผมเรียกร้องสิทธิ์ที่จะเอามาดูแลเองนะครับเนื่องจากว่าแม่เองเนี่ยคบชู้กับชาวต่างชาติสองก็คือว่าแม่เองไม่มีงานทำนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ไงเนื่องจากว่าเขาเอาลูกผมไปแต่ตอนนี้เนี่ยผมดำเนินการคดีฟ้องร้องแน่นอนคืออย่างเมื่อวานที่เราคุยกันนะคุณผู้ชมว่ายิ่งไม่ได้จดทะเบียนอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าพ่อแม่จดทะเบียนกันโอเคลูกออกมามันชัดว่าเป็นลูกของพ่อกับแม่พอจดทะเบียนกันทีนี้พอไม่ได้จดทะเบียนกันปุ๊บเนี่ยเด็กออกมาจากท้องใครเป็นลูกคนนั้นกฎหมายรับรองแบบนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะยื่นขอให้ศาลให้ฝ่ายของตัวผู้ชายหรือว่าคุณพ่อมีอำนาจในการเลี้ยงดูบุตรก็ต้องทำให้ศาลเห็นว่าฝั่งแม่เนี่ยไม่พร้อมตรงไหนหรือยังไงแต่สุดท้ายศาลอาจจะบอกว่าอ่ะงั้นก็แบ่งกันนั่นแหละสิฮะแบ่งกันดูแลไปครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้